บริการจัดส่งสินค้าที่ประเทศสิงคโปร์เพิ่มบริการใหม่ครับสามารถสั่งของได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงแล้วของส่งถึงบ้านภายใน25นาทีโอ้โหเดี๋ยวนี้ระบบการขนส่งนะครับแข่งขันกันแล้วประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดยอดมากขึ้นเรื่อยๆอย่างข่าวที่จะอ่านต่อไปนี้นะครับเป็นของบริษัท Food Panda ซึ่งมีอยู่ในประเทศไทยด้วยนะแต่อันนี้เป็นของสิงคโปร์นะครับที่สิงคโปร์ครับเขาได้เปิดบริการใหม่ครับชื่อบริการ Panda Mart นี่อันนี้เป็นบริการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็คือเหมือน7เงี้ยเนาะเป็นของโชห่วยอะไรเงี้ยของใช้ในชีวิตประจำวันจากร้านค้าพาร์ทเนอร์กว่า 1,000 แห่งในสิงคโปร์นะครับโดยมีระบุว่าถ้าสั่งบริการผ่าน Panda Mart จะสามารถจัดส่งสินค้าถึงบ้านคุณได้ภายใน25นาทีโอ้โห25นาทีเร็วมากแสดงว่าต้องมีช็อปต่างๆกระจายอยู่ทั่วเมืองสิงคโปร์เลยแต่เมืองสิงคโปร์ก็เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนะครับระยะทางก็สามารถวิ่งหากันได้นะครับยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์น่าจะเร็วอยู่นะครับรถไม่ค่อยติดมากด้วยประเทศนั้นแล้วก็เปิดบริการใหม่อีกนั่นก็คือบริการ Panda Now เร็วกว่าเดิมอีกครับคราวนี้สามารถจัดส่งของให้คุณนะครับได้ภายใน15นาที wow. แล้วคุณสั่งตอนไหนก็ได้24ชั่วโมงเลยถามว่าเฮ้ยทำอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่าร้านค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้เปิด24ชั่วโมงนะสูตรของการทำ Panda Now อันนี้เป็นสูตรใหม่เลยผมเล่าให้ฟังเป็นเทคนิคใหม่ของการทำระบบ Delivery ในปัจจุบันนี้ซึ่งในประเทศไทยเริ่มมีแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดู Panda Now ที่สิงคโปร์นะครับเขาใช้วิธีบอกว่าเขาไม่ได้เอาสินค้าจากร้านพาร์ทเนอร์ทั้งหมดเขาไปสร้างเป็นโกดังขึ้นมาอันนึงแล้วเรียกที่นี่ว่าศูนย์กระจายสินค้าหรือว่าCloud Store นี่ตั้งชื่อแบบ Cloud เลยนะแต่ไม่ได้อยู่บนอินเทอร์เน็ต Cloud Store เนี่ยคือการรวบรวมเอาสินค้าจากพาร์ทเนอร์ทั้งหมดเลยนะครับเอาไอเทมที่ขายดีนะไม่ได้เอามาทุกไอเทมเอาเฉพาะไอเทมที่ขายดีเอามาสต็อกไว้ที่ Store แห่งนี้เลยแล้วพนักงานส่งก็อยู่ที่นี่เลยพอเวลามีคนกดออเดอร์สั่งปุ๊บเนี่ยมันจะลดเวลาจากการวิ่งไปร้านพาร์ทเนอร์แล้ววิ่งไปส่งที่บ้านลูกค้ามันเริ่มจากตรงนี้เลยแล้ววิ่งไปส่งที่บ้านลูกค้าได้เลยโอ้โหมันถึงลดเวลาลงได้อีก10นาทีสามารถ Delivery ได้ภายใน15นาทีแล้วสโตร์ตัวนี้เปิด24ชั่วโมงพนักงานทุกคนหมุนเวียนเปลี่ยนกะกันมาทำงานตลอด24ชั่วโมงสั่งตอน 3:00 น. 3:15 น.ได้สั่งตอน 4:00 น. 4:15 น.ได้สั่งตอน 5:00 น.ใส่บาตรพระก่อนพระมา 5:00 น.ปั๊บปั๊บปั๊บ 15 นาทีมาแล้วของมาส่งสุดยอดมันคล้ายๆกับเรื่องนึงที่ผมจะเล่านะครับอย่างในบ้านเราตอนนี้ก็มีระบบคลาวด์แบบนี้เหมือนกันนะคือเป็นศูนย์กระจายสินค้าแต่เขาใช้กับผมไม่รู้ว่าไอ้แบบสินค้าอุปโภคบริโภคมีหรือยังนะแต่ผมไปเจอกับบริการสั่งอาหารคือตัวผมเองเนี่ยชอบกินร้านเฮียนบรสดีเด็ดมากแกมีเมนูใหม่เป็นเอาเนื้อ dry aged มาผัดกะเพรานะเป็นกะเพราเนื้อราดข้าว wow. คุณอร่อยอย่าบอกใครนะครับเนื้อ dry aged ตัวนี้เนี่ยคือร้านเฮียเนี่ยอยู่ที่พระราม4บ้านผมอยู่แถวเกษตรถ้าผมจะสั่งผ่านแก๊ปฟู้ดนะครับจะต้องใช้เวลาเดินทางกันประมาณชั่วโมงครึ่งเลยแล้วค่าส่งก็จะแพงเพราะว่ามันไกลมากใช่ไหมครับก็จะต้องนี่ขนาดแก๊ปช่วยออกแล้วนะก็จะต้องใช้ค่าส่งลดประมาณ80บาทสมมติผมสั่งกะเพราเนื้อ90บาทแต่ค่าส่ง80บาทมันก็ทำให้เรากระไรอยู่นะมันก็มันติดในใจอะแหมค่าส่งมันจะแพงกว่าค่าอาหารแล้วก็ทำให้โอกาสการอุดหนุนเฮียนบยากมากล่าสุดผมไปเปิดในแก๊ปครับเฮ้ยทำไมมีร้านรถดีเด็ดอยู่วิภาวดี36ด้วยเฮ้ยมันใกล้บ้านเราเลยแล้วสามารถสั่งกะเพราเนื้อได้วิ่งมาส่งเร็วขึ้นเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วค่าส่งเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองผมไปสอบถามกลายเป็นว่าเขาบอกว่าสิ่งนี้เรียกว่า Cloud Kitchen ครับคือไม่ใช่สาขามาเปิดนะฮะคือ Cloud Kitchen นี่คือเหมือนเป็นครัวกลางครับครัวกลางแล้วก็มีร้านค้ามากมายเลยที่ทุกคนอยู่ไกลๆอ่ะที่แบบว่าเราไม่สามารถเป็นลูกค้าเขาได้เพราะเราสั่งไม่ได้มันไกลมากเขาเอาร้านไกลๆมาอยู่ใกล้ๆข้ามฝั่งมาเลยแล้วก็มารวมกันอยู่ในนี้โดยที่ตัวเจ้าของร้านไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเช่าพื้นที่ใช้ครัวกลางมี facility เหมือนกันหมดมีเตากระทะหม้อไหชามเชิมที่ล้างจานเครื่องปรุงอาหารมีหมดขนแค่วัตถุดิบมากับพ่อครัวแล้วพอมีออเดอร์ใช่ไหมครับเราก็จะสั่งออเดอร์เฉพาะที่เป็นออเดอร์ที่เป็นแบบยอดฮิตมันจะมีไม่กี่อย่างอย่างร้านรสดีเด็ดของเฮียนบนะครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ไหมครับแล้วก็มีเมนูลูกชิ้นมีเนื้อลวกเขาเรียกว่าอาบน้ำเนื้ออุ้ยอร่อยอย่าบอกใครคุณนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกะเพราเนื้อ dry aged นะใส่ไข่ตาหวานเนี่ยเขาเรียกไข่มะตูมไข่ตาหวานเจาะเข้าไปนะเยิ้มๆไม่ไหวแล้วไปกินข้าวก่อนไม่ไหวแล้ว
เราสามารถสั่งแบบนี้ได้อะโดยที่ครัวเขาทำอยู่ตรงนั้นเลยครับแล้วร้านอื่นๆดังๆก็สามารถสั่งได้แล้วก็วิ่งมาถึงบ้านเราได้ในเวลาอันสั้นแล้วก็ค่าส่งถูกลงด้วย yeah. นี่คือเทคนิคใหม่ของระบบ Delivery ในวันนี้เลยนะครับซึ่งแม้กระทั่งการสั่งสินค้าออนไลน์อย่าง Lazada Shopee เองเนี่ยปีนี้เขาก็ประกาศนโยบายเลยว่าเราจะทำ Same Day ให้ได้ภายในปี2020นั่นก็คือสั่งเช้าได้เย็นสั่งเย็นได้เช้าอีกวันนึงเพราะว่าไม่ส่งตอนกลางคืนปิดบ้านไม่มีคนรับ ถ้าทำได้ถึงขนาดนี้นะอาชีพของคนที่รับส่งวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยก็จะมีรายได้สูงมากแล้วก็มีงานปริมาณงานสูงมากแล้วก็แข่งขันกันสูงมากการสั่งซื้อของออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็ถูกใจคนมากขึ้นเพราะว่าสั่งปุ๊บได้ปั๊บมันได้ดั่งใจสนับสนุนโดย AAS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT Gadget ขั้นเทพโดยเทพ Gadget The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech